สวัสดีค่ะ On Min K48 ค่ะขอเชิญชวนแฟนๆทุกคนนะคะมาร่วมกด Subscribe ช่อง Daily New Life-TH ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเราค่ะอุ้งอุ้งสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับแม่พลอยจากคอลัมน์เดลินิวชวนชิมเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะอย่าเข้าใจผิดนะคะว่าแม่พลอยอยู่ที่ฮ่องกงแต่จริงๆแล้วเราอยู่ที่ฮ่องกงเหมือนกันค่ะแต่เป็นฮ่องกงสุกี้ที่ชั้น2ของ The Portal Impact เมืองทองธานีนะคะสุกี้ฮ่องกงหรือฮ่องกงสุกี้นะคะมีดีอะไรที่แน่ๆได้ยินมาว่าที่นี่มีสุกี้ตำรับฮ่องกงรสเด็ดที่สุดเลยว่าแล้วตามแม่พลอยไปดูข้างในกันเลยค่ะตอนนี้นะคะแม่พลอยอยู่กับเชฟไวนะคะสวัสดีค่ะเชฟไวค่ะสวัสดีครับร้านฮ่องกงสุกี้เดอะพอร์ทัลอิมแพคเมืองทองธานีครับผมที่มาที่ไปของร้านเนี่ยค่ะเป็นมาเป็นไปยังไงคะคือทางผู้บริหารอิมแพคของเราคือมีความต้องการให้ท่านลูกค้าได้ชิมอาหารสุกี้สไตล์ฮ่องกงอาหารแท้ครับผมจะมีความพิเศษก็คือด้านวัตถุดิบแล้วก็ตัววัตถุดิบของเป็นรสชาติหรือว่าเป็นพวกลูกชิ้นวิธีขั้นตอนการปรุงต่างๆครับผมซิกเนเจอร์ของน้ำซุป4ตัวเนี่ยของที่เนี่ยที่มีคนพูดถึงเนี่ยมีอะไรบ้างเป็นซุปเสฉวนแล้วก็ซุปยาจีนนะครับผมต้มยำแล้วก็น้ำซุปขยะมาครับผมลาบักชีครับสำหรับลูกค้าซุปเสฉวนจะต้องการรสชาติที่เผ็ดจัดจ้านแล้วก็ครับผมจะมีความหอมของเครื่องเทศต่างๆนะครับผมค่ะแล้วก็ยาจีนนี่เป็นลูกค้าที่ชอบทานแบบบำรุงร่างกายครับผมแล้วตัววัตถุดิบที่เราจะเอามาเนี่ยค่ะจิ้มจุ่มในหม้อน้ำซุปร้อนๆเนี่ยที่เห็นอยู่ตรงหน้านะคะเชฟมีอะไรบ้างคะผมขอแนะนำเมนูแรกก่อนนะครับจะเป็นลูกชิ้นสีสไตล์ครับที่สำหรับลูกค้าที่มาที่ฮ่องกงคุกกี้ลูกชิ้นแรกครับเป็นลูกชิ้นหมูนะครับผมลูกชิ้นที่สองคือลูกชิ้นกุ้งครับผมลูกชิ้นที่3ก็เป็นลูกชิ้นปลากรายครับผมที่4ก็เป็นลูกชิ้นปลาหมึกครับผมของเราจะทำสดใหม่ด้วยพิธีพิถันในการขั้นตอนในการตีลูกชิ้นให้ลูกค้าได้ชิมครับผมเซ็ตซีฟู้ดเซ็ตนะครับผมมีอะไรบ้างคะก็จะมีเป็นปลาแซลมอนแล้วก็ปลาหมึกแล้วก็เป็นปลากระพงครับผมแล้วก็ปลาเก๋าครับแล้วก็จะมีมันมีทั้งผู้นิวซีแลนด์ครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่ยอดนิยมเหมือนกันใช่ครับผมใช่ครับนี่จะเป็นเซตเนื้อครับผมค่ะเหมาะสำหรับคนที่เป็นมิตรเลเวอร์ใช่ครับผมชอบทานเนื้อใช่ครับผมมีอะไรบ้างคะเชฟก็จะมีเอ็นแก้วตุ๋นนะครับผมเป็นสะโพกโคขุนแล้วก็ลิปไอโคขุนครับผมและอันนี้ค่ะที่จะขาดไม่ได้เชฟผักชุดผักครับชุดผักค่ะมีผักอะไรบ้างคะเชฟผักก็จะมีถอยใจกระเพาะอ่อนมีฟองเต้าหู้ทอดแครอทครับผมแล้วก็หอยเล้งครับผมบุ้งครับผมก็มีเส้นกัดเท้าฟักทองด้วยใช่ครับผมฟักทองครับผมค่ะครับค่ะอันนี้ถือว่ายังมีอีกมากมายสำหรับวัตถุดิบที่เราจะมาใส่ในหม้อน้ำซุปร้อนๆแล้วเรียกว่าถ้าเกิดเป็นน้ำจิ้มของสุกี้นะคะเชฟสุกี้ของเราจะมี2แบบครับผมจะเป็นสำหรับลูกค้าที่ไม่ทานเผ็ดแล้วก็จะไม่ใส่พริกแล้วก็สำหรับผู้ใหญ่ก็มีใส่พริก2อย่างนี้ครับผมแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นน้ำจิ้มสไตล์ฮ่องกงนะครับผมเป็นน้ำซีอิ๊วครับน้ำซีอิ๊วจิ้มกินสไตล์ฮ่องกงนี่เป็นบะหมี่เกี๊ยวครับผมก็คือของเราจะใช้ลูกชิ้นเป็นชิ้นกุ้งแล้วน้ำซุปอะคะคือน้ำซุปของเราจะเป็นน้ำซุปต้มจากกระดูกแล้วก็สะโพกขาหมูแฮมยูนานครับผมต้องใช้เวลาในการต้มประมาณ7-8 ชั่วโมงถึงจะเอาออกมาให้ได้ทานค่ะ
ส่วนตัวติ่มซำล่ะคะดูน่าทานแบบใช่ครับก็มีให้เลือกเยอะมากแต่ว่าวันนี้ที่เอามาผ่านรายการดิลิมิชชิมเนี่ยค่ะเชฟจะแนะนำอะไรบ้างคะผมจะขอแนะนำเป็นหมูกิ้งกุ้งครับผมตัวนี้จะเป็นกุ้งนึ่งมะนาวนะครับค่ะกุ้งตัวโตมากเลยครับครับแล้วที่เห็นไกลๆตรงนี้ค่ะเชฟคือเป็นฟองเต้าหู้ทอดนะครับตัวนั้นครับผมใหญ่โตมากข้างในมีซ่อนไส้ในอะไรบ้างเป็นไส้กุ้งครับผมเป็นกุ้งใช่ครับไส้กุ้งปรุงรสใช่ครับผมต้องทานตอนร้อนๆใช่ครับผมเปิด11โมงเช้าครับผมปิด2ทุ่มครับอ๋อค่ะก็คือทุกวันเลยใช่ครับผมทุกวันครับผมก็ใครที่อยากจะมาสัมผัสรสชาติสุกี้ในสไตล์ฮ่องกงแท้ๆก็มาได้เลยนะคะที่ไหนคะเชฟที่Impact เมืองทองธานีนี่ครับผมเดอะพอร์ทัลชั้น2ครับผมค่ะก็ขอเชิญลูกค้าที่ต้องการชิมสุกี้สไตล์ฮ่องกงนะครับผมขอเชิญชวนมาแวะชิมแวะลองก็ได้นะครับผมขอการันตีความอร่อยครับแล้วก็สัปดาห์นี้นะคะขอบคุณเชฟมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราและจะขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ